คือถามว่าทุเรียนสาขาช่วงนี้นะครับถ้ามองโฟกัสเฉพาะบางแสนเนี่ยมันค่อนข้างจะซบเซาอันนี้เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความยากมากๆของการกู้ธนาคารมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเงียบของในธุรกิจอสังหาตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่านโยบายระยะยาวเทศบาลเราก็อยากให้เมืองนี้เป็นเมืองเรสซิเดนต์เป็นเมืองผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเพราะตอนนี้มันเศรษฐกิจมันไปพึ่งอยู่กับเสาร์อาทิตย์แม่ค้าก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าวันไหนเสาร์อาทิตย์เกิดคนน้อยขึ้นมาฝนตกเนี่ยเศรษฐกิจก็จะไม่ดีละเนื่องจากว่าวันธรรมดาการจับจ่ายใช้สอยมันจะน้อยลงแต่เราก็เข้าใจว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็จะสภาพโดยรวมมันก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราเพิ่มจำนวนเรสซิเดนต์คือจำนวนหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและให้คนย้ายไปอยู่ที่บางแสนเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเพราะว่าถ้าคนเขาอยู่ทุกวันเช้าไปทำงานเย็นกลับมาก็ต้องกินต้องใช้อยู่ในเมืองนี่แหละใช่ไหมฮะเทศบาลก็ได้ภาษีเพิ่มขึ้นพื้นที่รกร้างก็จะน้อยลงมันก็น่าจะเป็นการพัฒนาที่ดีเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงก็เป็นโจทย์เราก็คิดว่าถ้าจะให้คนย้ายมาเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในโซนอุตสาหกรรมแต่เราอยู่ใกล้ๆสามารถเดินทางสะดวกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนแก่ที่ว่าคนเกษียณอายุเนี่ยอาจจะมาซื้อคอนโดเป็นบ้านที่สองเพราะมันใกล้มากไงฮะมันมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เลยคิดว่าตัวนี้เราน่าจะส่งเสริมธุรกิจตรงนี้ให้เขาแล้วก็ต้นทุนที่ดินมันแพงมากเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรรายใหม่ที่จะเข้ามายากแต่ถ้าใครที่เป็นรายเก่าแล้วก็มีตำแหน่งมีที่ดินอยู่เนี่ยอาจจะยากอาจจะยังไม่สร้างแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าต้นทุนมันยังอยู่ได้แต่ถ้ารายใหม่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ายากเพราะถ้ามาถึงต้นทุนมันมหาศาลอย่างเงี้ยเขาแข่งกับคนอื่นไม่ได้ในตอนนี้ถ้าราคาที่ล่าสุดที่ซื้อขายปัจจุบันนั้น140,000กว่าบาทตรงร้านอู7อ่ะตรงแหลมแท่นเลยที่เป็นวิวทะเลอ่ะ140,000กว่าบาทแล้วต่อตารางวาคือถามว่าจริงๆถ้าติดทะเลผมว่า140,000นี่ยังจับได้นะแต่ถามว่าจะไปพัฒนาแล้วจะไปขายในราคาเท่าไหร่มันยากตรงนั้นแหละเพราะว่าคนที่มาบางแสนเนี่ยยังไม่ตั้งไม่ใช่กลุ่มตลาดที่ยังจะเป็นไฮเอ็นมากนักแต่ว่าตอนเนี้ยจากแผนที่พัฒนาเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยถ้าตรงนี้มีชายหาดแน่นอนว่าผมว่าทำราคาสูงคนก็มาเพราะมันมีชายหาดให้เหยียบนายกว่าตอนนี้อย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยเรายังเน้นไปที่กลุ่มไทยเป็นหลักหรือว่าจะในอนาคตเราวางแผนต่างชาติเข้ามาเพิ่มก็พูดตรงๆว่าเราคงต้องเน้นไทยเป็นหลักเหมือนเดิมแต่เราก็จะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามามากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้มันอย่างที่บอกว่าเราไม่มีชาวต่างชาติมาเติมเต็มอย่างหัวหินเนี่ยเขาเหมือนบางแสนเลยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะแน่นวันธรรมดาจะไม่มีคนแต่ว่าเราไม่มีต่างชาติมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยไม่มาบางแสนก็จะเงียบลงไปซึ่งเราก็ตอนนี้เราพัฒนาสแตนดาร์ดได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่ว่าบางแสนมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่บีชรีสอร์ทมันจะเป็นถนนขั้นอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้ดึงกลุ่มก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มอินโดไชน่าพวกแคนเบอร์รีพวกเวียดนามลาวพม่าเนี่ยอาจจะได้เพราะเนื่องจากคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเราไม่พื้นที่เราไม่ค่อยเหมาะสมยกเว้นกลุ่มเกษียณอายุที่เขาไม่อยู่ประจำเนี่ยได้มันมีทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราแก้ปรับปรุงเมื่อกี้ที่เป็นภูมิทัศน์ที่มีงบประมาณแล้วเนี่ยมันเป็นการแก้ไขแต่ว่าการแก้ไขของเราอ่ะเราจะเป็นการปรับปรุงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยก็คือใช้งบประมาณในการป้องกันการกัดเซาะโดยทำให้มันสวยเป็นที่ท่องเที่ยวส่วนไอ้งบที่เป็นการเติมทรายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเราก็ได้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเหมือนกันตอนนี้ห้องพักของทั้งโรงแรมทั้งที่อยู่อาศัยที่จะรองรับท่องเที่ยวด้วยรองรับ EEC ด้วยบางแสนเราเพียงพอครับตอนนี้ตอนพูดตอนนี้เหลือเฟืออะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเท่าที่ทราบจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรีเนี่ยก็จะบอกว่ายังมีพวกยูนิตที่ว่างเยอะเนื่องจากว่าจากหลักแล้วก็ทำเพื่อให้เช่ามหาวิทยาลัยแต่ว่าทำมหาวิทยาลัยเนี่ยนโยบายรัฐภาครัฐมาก็ไปทำให้จำนวนนิสิตหายไปเพราะฉะนั้นจำนวนเนี้ยเราก็อยากได้ EEC มาเติมเต็มในส่วนที่เป็นนักศึกษาแต่นักศึกษาเขากำลังจะเริ่มครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะช่วยได้แต่ว่าในอนาคตจำนวนนักศึกษารุ่นใหม่ๆมันก็น้อยลงเนื่องจากประชากรรุ่นใหม่มันเกิดน้อยลงเราก็เลยต้องมองหาเนี่ยรองรับกลุ่มเกษียณอายุที่จะมาอาศัยอยู่ในเมืองเราแล้วก็ต้องดึงต่างชาติด้วย